สวัสดีครับวันนี้มารีวิวครับผมโคดูเกมแล็บนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดจะเป็นเวอร์ชัน 1.5.53.0 นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบเกมเบสเลิร์นนิ่งนะครับผมซึ่งสามารถที่จะสอนเด็กๆในรายวิชาวิธีการคำนวณได้นะครับเพราะว่าเป็นหลักการคิดนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะฮะเป็นเรื่องของประโยคบอกเล่าที่ว่าซูโดโค้ดนะครับตอนนี้นะฮะโคดูเวอร์ชันนี้ก็เวลาขึ้นเกมใหม่เนี่ยก็จะมีเป็นแบบธีมที่แบบสร้างสำเร็จรูปมาให้เลือกด้วยกับเป็นแบบที่เราสร้างเองนะฮะสมมติลองแบบที่เขาสร้างให้แล้วนะฮะเข้ามาก็ง่ายเลยครับผมเห็นไหมครับก็จะมีพื้นที่ไว้เล่นเลยเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มนะครับเอาตัวละครใส่ได้เลยนะครับต้องการตัวละครแบบไหนนะฮะเอาเป็นรูปมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับได้มอเตอร์ไซค์ปุ๊บเปลี่ยนสีได้อีกนะฮะต้องการสีอะไรนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็คลิกขวานะฮะเราซูมไปดูกันฮะคลิกขวาที่ตัวมอไซค์ตัวนี้นะครับทําการโปรแกรมได้นะครับผมโปรแกรมนี้ฮะเป็นรูปแบบของประโยคบอกเล่านะครับ when กับ do ก็คือเมื่อนะครับผมเมื่อทําอะไรสมมติเมื่อกดคีย์บอร์ดนะครับที่เป็น WASD นะฮะให้เขาทําอะไรเอ่ยให้เขาเคลื่อนที่ก็คือ move นี่ครับ when คีย์บอร์ดนะฮะ move นะครับหรือว่าถ้าบอกว่าถ้าเห็นนะครับผมถ้าเห็นในที่นี้เนื่องจากไอ้เกาะนี้มี Apple อยู่นะฮะเห็น Apple นะครับให้ทําอะไรสมมติบอกว่าอันนี้แบบเกมแบบเด็กผู้ชายหน่อยให้ยิงจรวดนะฮะยิงมิสไซล์อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วเราลองดูนะครับผมลองเปิดขึ้นมาดูเห็นไหมครับนี่ครับแปลว่าเขาเห็น Apple อยู่ตรงไหนไม่รู้นะฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปได้ครับผมซูมไปดูแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์วิ่งรอบเกาะเลยนะครับเนี่ยก็จะเจอ Apple ก็จะยิงเข้าไปใส่ Apple อย่างเงี้ยนะครับผมนี่ฮะก็เป็นรูปแบบของเกม3มิตินะครับที่สามารถที่จะขับได้เองนะครับแล้วก็เล่นได้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการสร้างเกมขึ้นมานะครับหรือถ้าเราไปเอาแล้วนะครับผมเราออกจากนี้นะครับ Exit นะครับผมไปที่เมนเมนูใหม่นะครับผมไม่เซฟแล้วกันนะฮะผมลองสร้างโลกใหม่แบบสร้างเองดูนะครับนี่ฮะนี่คือเป็นแบบสร้างเองนะครับเครื่องมือข้างล่างก็คือพร้อมอยู่แล้วนะครับผมเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับผมเราอยากได้หน้าตาเป็นพื้นผิวแบบไหนนะฮะเราก็เลือกนะครับมีพื้นผิวนะฮะสมมุติเราเลือกของพื้นผิวเป็นรูปร่างวงกลมก็ได้นะครับก็จะเป็นวงกลมนะฮะการกดขนาดนะครับผมก็คือการใช้คีย์ลัดในคีย์บอร์ดนี่นะครับผมสามารถที่จะเลือกนะครับตรงนี้แล้วก็ขยายขนาดได้นะครับผมกดเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายลูกศรนะฮะซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นเล็กลงเนี่ยนะครับพอเราคลิกปุ๊บก็จะเป็นพื้นที่ขึ้นมานะครับผมจะลองสร้างนะฮะเป็นรูปแบบของเป็นถังขึ้นมาแล้วกันนะครับมี Magic Select ด้วยนะ Magic Brush นี่นะครับก็คือเอาเมาส์จ่อเฉยๆเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถที่จะคลิกเมาส์ซ้ายให้เขาสูงขึ้นนะครับนะฮะเขาจะสูงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะฮะผมก็ลดขนาดลงมานิดนึงนะครับให้มีกรอบนะฮะคลิกเมาส์ขวาเจาะรูลงไปเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ก็เป็นรูปแบบของถังที่มันดึงถังเห็นไหมครับสูงๆเลยนะฮะนี่มีความลึกมากๆนะครับเสร็จแล้วข้างในฮะสมมติเราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับนี่ฮะฟิลน้ำเข้าไปนี่ก็เป็นมาสร้างเป็นโลกใต้น้ําได้นะครับผมนี่ฮะก็เป็นน้ําสูงขึ้นไปหรือเปล่าก็กดคลิกเมาส์ซ้ายขวานะครับก็จะเป็นการเติมน้ําเห็นไหมฮะเราลองเข้าไปดูข้างในดูกันนะตรงนี้นะครับนี่คือถังน้ําอันหนึ่งอันนะครับทีนี้ลองเล่นดูครับผมเอาให้ใกล้เคียงกับตรงนี้หน่อยผมก็ใส่ได้บ้างนะครับมีเรือนะฮะอยู่ข้างบนนะครับไม่เอาเรือก็ได้เอาอะไรดีเอาเรือดำน้ำแล้วกันนะฮะเรือดำน้ำอยู่ใต้น้ำนะครับเราซูมไปได้นะครับอยู่ใต้น้ำแล้วก็โปรแกรมนะครับสามารถที่จะบอกว่าให้กดคีย์บอร์ดนะครับผมนะฮะสมมติเป็นลูกศรนะครับก็คือให้ขยับเดินท่าซ้ายขวานะครับแต่อันนี้เนื่องจากเป็นเรือดำน้ำครับผมมันต้องมีคีย์บอร์ดที่กดแล้วลอยขึ้นเหนือน้ํากับลดลงไปฮะคือสั่งเป็นเลตเตอร์ได้นะครับสมมุติว่าบอกว่าขึ้นนะครับเราอาจจะบอกว่าเป็นตัว U กันนะอัพนะครับU นะฮะ
ให้เคลื่อนที่นะครับบังคับทิศทางครับให้ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับขึ้นนี่ก็คืออาจจะขึ้นให้ไวนิดนึงนะครับก็ฟินควิกลี่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็นคีย์บอร์ดนะครับสมมติว่าเป็นตัวข้างล่างอยู่เป็นตัว J แล้วกันนะฮะอยู่คีย์บอร์ดติดกันนี่นะครับให้ move นะครับทิศทางลงข้างล่างนะครับแต่ว่าลงช้าๆหน่อยอ่ะสังเกตนะฮะสมมติแค่นี้ก็พอนะฮะเราลองเล่นดูนะครับผมก็กดเข้าไปนะฮะตอนนี้เราก็สามารถบังคับตัวเรือได้นะครับว่าเรือเป็นยังไงนะฮะนี่ครับเขาก็จะเดินดุถ้าเกิดผมกดตัว U นะครับให้เขาขึ้นเหนือน้ำนี่ครับเรือดำน้ำขึ้นมาเหนือน้ำได้เห็นไหมฮะเราหมุนดูหลายมุมได้นะครับตรงนี้นะครับกดขึ้นมาก็ขึ้นเหนือน้ำเห็นไหมฮะกดตัว J ก็ลดลงนะครับดำน้ำลงไปวูบนี่ลงไปใต้น้ำแล้วนะครับแล้วก็เดินทางต่อนะสำรวจใต้น้ำต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างครับผมพร้อมตัวโคดูเกมแล็บนะฮะยังไงลองเอาไปดาวน์โหลดเล่นกันได้ครับเดี๋ยวเราจะวางลิงก์นะครับผมการโหลดนะครับโคดูเกมแล็บให้ครับผมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ